กังฟูแพนด้า3ในที่สุดเราก็มาถึงหนังภาคที่3ของแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆนะเพราะว่าตอนที่ดูมา2ภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกมากๆแล้วครับและที่สำคัญเนี่ยพวกฉากแอคชั่นเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เนี่ยคือมันโคตรเท่เลยแล้วเผลอๆเนี่ยจะทำออกมาดีกว่าพวกหนังไลฟ์แอคชั่นบางเรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าแบบคือหวังไว้ค่อนข้างสูงเลยแหละว่าจะต้องได้ความสนุกความตลกความมันกลับมาแล้วผมก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะครับสำหรับเรื่องราวในภาคนี้นะครับโพเนี่ยก็เหมือนกับว่ากลายเป็นนักรบมังกรอย่างเต็มตัวแล้วเนาะก็เหมือนกับคอยทำหน้าที่แบบปกป้องหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับอยู่มาวันนึงเนี่ยโพก็ได้เจอเข้ากับพ่อแท้ๆของเขานะครับที่เป็นแพนด้าที่ชื่อว่าลีแล้วก็เหมือนกับว่าเกิดเป็นการเดินทางเข้าไปค้นหาตัวตนนะครับเหมือนกับว่าเรียนรู้การเป็นแพนด้าอย่างแท้จริงนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโพก็เหมือนถูกเลี้ยงมาโดยพ่อที่เป็นห่านใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บังเอิญนะมีตัวร้ายอยู่ตัวนึงครับที่ชื่อว่าไคซึ่งเหมือนกับว่าเป็นปรมาจารย์กังฟูที่เป็นเพื่อนกับอูเกวนะครับทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาออกตามล่าพวกอาจารย์กังฟูนะครับเพื่อเก็บพลังชีมาเป็นของเขาเองซึ่งในพลังชีเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะมันก็เหมือนในดราก้อนบอลเลยครับไอ้ที่แบบมันปล่อยแสงออกมาได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าตัวธีมหลักของหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้แตกต่างอะไรจาก2ภาคแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็การค้นพบตัวเองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ผมมองว่าถ้าเกิดใครกำลังพยายามหาหนังอะไรที่มีเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่เนี่ยกังฟูแพนด้า3ไม่น่าจะตอบโจทย์นะครับด้วยความที่มันแบบมันเหมือน2ภาคแรกเลยอะแค่มันมีแบบดีเทลแล้วก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีความสนุกที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดมองจริงๆแล้วนะมันก็แทบจะเป็นหนังเรื่องเดียวกันเลยครับแต่ทีนี้นะผมมองว่าในส่วนของเรื่องครอบครัวในภาคเนี้ยผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็เด่นกว่าภาคก่อนๆนะครับตรงที่มันมีไดนามิกระหว่างพ่อแท้ๆและพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยก็คือเป็นการพูดคุยกันระหว่างโพลีแล้วก็ตัวพ่อที่เป็นห่านผมจำชื่อไม่ได้นะคือตรงส่วนนี้ผมมองว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ดูจะเป็นอะไรที่ทำออกมาสำหรับผู้ใหญ่มากกว่านะครับเพราะผมมองว่าเด็กเนี่ยอาจจะยังโตไม่พอที่จะเข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้อย่างลึกซึ้งนะบทบางส่วนของหนังเรื่องนี้นะครับผมมองว่าก็ดูง่ายแล้วก็ดูไม่ค่อยเมคเซนส์นะแต่คือแบบมันก็ผลสุดท้ายมันก็ยังเป็นหนังเด็กอยู่ดีผมก็เลยไม่อยากซีเรียสกับตัวเนื้อเรื่องมากมายนะครับต่อไปพูดถึงในส่วนของทางด้านการแสดงนะครับก็คือการให้เสียงตัวละครนั่นเองผมมองว่าทุกคนที่แบบมาจากภาคเก่าๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีทุกคนนะแต่ว่าตัวที่เด่นมากๆเนี่ยก็มีอยู่2ตัวนะครับที่มาใหม่ในภาคนี้ตัวแรกเนี่ยก็คือลีนะครับหรือว่าพ่อของโปแท้ๆเนี่ยที่ให้เสียงพ่อโดยไบรอันแครนสตันนะครับผมรู้สึกว่าทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการให้เสียงตัวละครอะไรอย่างนี้ครั้งแรกของลุงแกหรือเปล่านะแต่คือแบบมันทำออกมาได้เป๊ะมากๆเลยนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือเจเคซิมอนในบทไคนะครับตอนแรกแหละตอนที่ผมดูอ่ะผมก็แบบเฮ้ยเสียงมันคุ้นๆว่ะแต่ไม่รู้ว่าใครแต่ทีนี้พอเครดิตขึ้นปุ๊บเห็นชื่อ JK Simon เนี่ยผมก็แบบอ๋อไม่น่าล่ะทำไมมันคุ้นๆคือผมรู้สึกว่าเขาแบบผสมโลงไปกับตัวละครได้แบบเนียนมากเลยอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรที่เด่นออกมาแบบทำให้เรารู้ว่าอันนี้มัน JK Simon นะแต่คือแบบเราดูแล้วเราแบบเห็นเป็นตัวละครเลยก็นับว่าทำมาได้ยอดเยี่ยมมากครับในส่วนของการให้เสียงตัวละครเก่าๆก็เจ๋งมากนะอย่าง Jack Black Angelina Jolie อะไรเงี้ยก็เยี่ยมทุกคนครับในส่วนของทางด้านเทคนิคนะผมมองว่าทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับฉากแอคชั่นในส่วนของการต่อสู้อะไรเงี้ยคือทำออกมาได้น่าตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกว่าหนังแอคชั่นบางเรื่องอีกนะคือมันทำออกมาแล้วมันดูแบบยังไงอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันรู้สึกว่าลุ้นจริงๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นแค่หนังแอนิเมชันนะเนี่ยดนตรีประกอบของหนังภาคนี้นะครับผมมองว่าเด่นมากๆเลยนะคือตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดนตรีประกอบมันเจ๋งจังวะทีนี้พอเครดิตขึ้นนะครับฮันซิมเมอร์ก็ไม่แปลกใจอ่ะก็แบบชัดเจนเลยในส่วนของทางด้านแอนิเมชันเนี่ยผมก็มองว่าทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคือมันแบบโฟลว์ทุกอย่างสมูทไปหมดเลยครับไม่มีกระตุกไม่มีแบบอะไรยิบยิบย่อยที่เราเห็นแล้วเราขัดหูขัดตาคือมันสวยมากเลยนะหนังเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าเกิดดู 3D เนี่ยอาจจะคุ้มด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปดูเนี่ยดูแค่2มิติธรรมดาถ้าเกิดใครดู3มิติมาก็บอกผมข้างล่างด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เกือบลืมพูดถึงไปนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยตลกมากๆเลยค
ือตลกชนิดที่ว่าบางอันเนี่ยบางมุกผมไม่คิดว่าผมจะขำนะไปๆมาๆผมก็ขำอยู่ดีแล้วแบบมันเหนื่อยมากเลยดูไปชั่วโมงครึ่งนี่แบบขำเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกำลังหาหนังที่แบบอารมณ์ดีๆเข้าไปดูแล้วอารมณ์เบิกบานใจเนี่ยแนะนำเลยนะฮะสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่องกังฟูแพนด้า3เนี่ยเป็นหนังปิดตรายภาคที่ทำออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะการแอนิเมชันดนตรีประกอบการให้เสียงภาคบทอะไรทั้งหลายเนี่ยทำออกมาได้ดีแบบเท่าที่เราหวังว่าจะได้เห็นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นะคือบทในภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างหลวมอยู่แต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นหนังเด็กฟีลกู๊ดที่ดูเอามันดูเอาสนุกเข้าว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องกังฟูแพนด้า3เนี่ยไปดูตั๋วราคาเต็มไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผมแล้วก็แนะนำจะให้ไปดูกันทุกคนเลยเพราะว่าสนุกจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย